สุขภาพดีห่างไกลโรคไม่ติดต่อสุขภาพเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของเราทุกๆคนนะคะผู้ที่มีสุขภาพดีจะทำให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขมีจิตใจแจ่มใสไม่เจ็บป่วยสุขภาพดีจึงมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมบุคคลสังคมและสิ่งแวดล้อมเคล็ดลับ7วิธีดูแลสุขภาพดีห่างไกลโรคไม่ติดต่อเป็นวิธีช่วยให้ท่านใส่ใจสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อดังนี้ค่ะ 1. การรับประทานอาหารอย่างเพียงพอและหลากหลายเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนไม่รับประทานมากเกินไปจะเป็นโรคอ้วนหรือรับประทานอาหารน้อยเกินไปจะเป็นโรคขาดสารอาหารควรรับประทานอาหารให้ตรงเวลาเน้นผักผลไม้มากกว่าอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลเนื้อสัตว์ไขมันควรเป็นอาหารปรุงสุกสะอาดและมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะ 2. การออกกำลังกายมีการเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกแรงเพื่อให้เพิ่มสมรรถภาพการทำงานของปอดหัวใจกล้ามเนื้อการออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นประจำช่วยให้มีอารมณ์ดีช่วยควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้มีน้ำหนักตัวเกินช่วยเผาผลาญอาหารประเภทน้ำตาลลดความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2ซึ่งเกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลินมักพบในอายุ30ปีขึ้นไปรูปร่างท้วมหรืออ้วนหรือเผาผลาญไขมันและคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงโรคหัวใจโรคมะเร็งและโรคไขข้ออักเสบ 3. การดื่มน้ำน้ำเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานของการมีสุขภาพดีที่ไม่ควรมองข้ามการดื่มน้ำช่วยทำให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋ารักษาสมดุลของร่างกายบรรเทาความเมื่อยล้าช่วยในเรื่องระบบเผาผลาญและขับถ่ายและทำให้ผิวดีขึ้นในแต่ละวันควรดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วนะคะการนอนถือเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนที่ดีที่สุดช่วยทำให้ระบบภูมิต้านทานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะสมพลังงานสำรองไว้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอร่างกายควรได้รับการพักผ่อนนอนหลับอย่างน้อยวันละ 8-10 ชั่วโมงเมื่อตื่นขึ้นจะได้รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพร้อมรับการทำงานในวันถัดไป 5. การไม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์พฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคมะเร็งการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางทำให้พูดไม่ชัดเสียการทรงตัวไม่สามารถควบคุมตนเองได้หากดื่มเป็นประจำทำให้ปลายประสาทอักเสบความจำเสื่อมง่ายเยื่อบุกระเพาะอาหารถูกทำลายตับอักเสบและกล้ามเนื้อหัวใจไม่แข็งแรงค่ะพอการไม่เครียดความเครียดเป็นศัตรูที่บั่นทอนสุขภาพเป็นสภาวะอารมณ์ที่ต้องเจอกับปัญหาต่างจนเกิดความไม่สบายใจวิตกกังวลอาจแสดงออกมาทางร่างกายจิตใจอารมณ์และพฤติกรรมบางคนเครียดแล้วนอนไม่หลับเราจึงควรต้องหาวิธีการจัดการและบรรเทาความเครียดที่เกิดขึ้นเพื่อให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจดีในเวลาเดียวกันค่ะ 7. การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยให้พัฒนาการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีการตรวจสุขภาพทำให้ทุกเพศทุกวัยไม่รอให้เป็นผู้สูงอายุการตรวจสุขภาพอย่างเสมอช่วยให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงสุขภาพเพื่อป้องกันโรคต่างๆที่เกิดขึ้นและการตรวจพบโรคในระยะเริ่มแรกจะทำให้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงทีและมีโอกาสหายได้มากกว่าตรวจพบโรคเมื่อมีอาการปรากฏไปสักระยะหนึ่งแล้ว